สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Magic นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่22นะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราบอกว่าลงทุนระยะยาวนะครับปลอดภัยจริงหรือเปล่าซึ่งก็จะเห็นว่าอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับที่เราเคยคุยกันไว้นะครับบอกว่าเวลาที่เราลงทุนเนี่ยผลตอบแทนนะครับที่เราจะได้นะครับขึ้นกับหลายอย่างนะครับขึ้นกับหลายอย่างคือการกระจายการลงทุนและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระยะเวลาจากภาพเดิมนะครับเช่นบอกว่าเราเข้าไปลงทุน5ปี10ปี20ปีซึ่งไม่แน่นะครับว่าเราจะเข้าไปตรงจุดไหนของตลาดนะครับคราวนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับครั้งก่อนที่เราทดสอบไว้เช่นจากตารางที่เห็นนะครับบอกว่าถ้าใครสักคนเรียนจบเริ่มทำงานเริ่มมีเงินแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นทิ้งไว้20ปีปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผลครั้งที่แล้วเราเห็นไปแล้วว่า20ปีเนี่ยก็ยังไม่อุ่นใจนะคนบางคนลงทุนซื้อหุ้นทิ้งไว้20ปีมีคนถึง 5% ครับคือคน100คนเนี่ยที่ซื้อหุ้นในเวลาต่างกันเนี่ยทิ้งไว้20ปีอันนี้มองที่อินเด็กซ์นะครับทิ้งไว้20ปีมีถึง5คนครับที่ผ่านไป20ปีแล้วไม่มีกำไรครับแถมเงินหายอีกต่างหากพูดง่ายๆคือซื้อหุ้น20ปีถ้าเลือกไม่ถูกจังหวะก็ยังไม่อุ่นใจพอครับนะมีสิทธิ์เจ๊งได้เหมือนกันนะครับจะอุ่นใจก็ต้องว่าไปนู่นครับ30ปีถึงจะได้มั่นใจว่า 99% เลยคงไม่พลาดแล้วล่ะนะครับคราวนี้ก็เลยทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วแทนที่เราจะเข้าไปซื้อแล้วก็ถือไว้นะครับเราก็มีเทคนิคอื่นนะครับที่สามารถเอามาช่วยได้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็เลยเอาเทคนิคดีๆนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วเนี่ยมาฝากกันนะครับเทคนิคแรกครับเขาเรียกว่า DCA นะ DCA หรือ Dollar Cost Average นะครับวิธีนี้เป็นวิธีการซื้อหุ้นซื้อกองทุนเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันอย่างนึงคือวิธีนี้จะกำหนดวันนะฮะแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะซื้อเนี่ยไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าแต่ละงวดจะซื้อสักเท่าไหร่นะครับเช่นบอกว่าอาจจะซื้อทุกวันที่25ของเดือนจะซื้อเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทเราก็จะซื้อ 10,000 บาททุกวันที่25เก็บไปเรื่อยๆครับงั้นการซื้อแบบนี้เป็นการทยอยซื้อเพิ่มเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจราคาครับถ้าตอนนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงถ้าตอนนั้นราคาหุ้นเกิดตกราคาหุ้นตกเนื่องจากเงินเราลงเท่าเดิมถูกมั้ยฮะแปลว่าเราจะซื้อหุ้นได้จำนวนมากขึ้นกลับกันนะครับถ้าตอนนั้นหุ้นราคาแพงเงินเท่าเดิมเราก็จะซื้อหุ้นได้จำนวนน้อยลงสังเกตนะครับการซื้อวิธีนี้จำนวนหุ้นที่ได้จะไม่เท่าเดิมแต่นะครับแต่เราจะลงเงินเท่าๆกันงั้นจริงๆแล้วถ้าตีความกันดีๆนะครับเหมือนในรูปเลยครับเวลาราคาต่ำจะซื้อหุ้นเยอะนะเวลาต่ำซื้อหุ้นเยอะวิธีนี้ก็เป็นเหมือนชาวสวนขี่หมีเหมือนในรูปนะขี่หมีนะครับอีกวิธีนึงนะกลับกันชื่อคล้ายกันแต่ว่าแอคชั่นจริงแล้วกลับกันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่า Share Cost Average นะครับหรือ SCA เนี่ย Share Cost Average คล้าย DCA ตรงที่ว่ากำหนดวันเหมือนกันครับเช่นบอกว่าทุกวันที่25จะไปซื้อหุ้นนะแต่คราวนี้แทนที่จะบอกว่าจะซื้อ 10,000 บาทเราบอกว่าไม่เอาละครับเราจะซื้อ 1,000 หุ้นน่ะนะครับเป็นจำนวนที่เท่ากันทุกครั้งทุกงวดงั้นถ้าเราจะซื้อ 1,000 หุ้นถึงตอนนั้นราคาหุ้นเกิดต่ำตอนนั้นเราก็ใช้เงินน้อยถูกมั้ยฮะแต่ตอนนั้นถ้าราคาหุ้นสูงเราก็จะใช้เงินมากเพราะจำนวนหุ้นเท่าเดิมจำนวนหุ้นเท่าเดิมวิธีนี้ถ้าจะเปรียบนะครับสังเกตคือเวลาราคาหุ้นสูงนะครับเราจะซื้อหุ้นโดยใช้เงินลงเงินเยอะมันเป็นวิธีเหมือนชาวไร่อะฮะนะขี่กระทิงประมาณนี้ฮะนั้นชื่อคล้ายนะครับการซื้อวันเดียวกันแต่เทคนิคในการซื้อต่างกัน DCA จะซื้อมากตอนที่ราคาตกนะครับส่วน SCA จะซื้อมากตอนราคาขึ้นไล่กับสวนตรงกันข้ามเลยนะครับแล้ววิธีไหนดีกว่ากันนะถ้าเราจะลงทุนยาวๆนะครับผมทดสอบมาให้เรียบร้อยครับนะเทคนิคที่ใส่เพิ่มเข้าไปลองดูแล้วกันนะครับจากตารางเราจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าบอกว่าเข้าไปซื้ออย่างเดียวเลยนะครับจะอุ่นใจสัก 80% เนี่ยต้องถือยาวถึง15ปีนะถึงจะอุ่นใจว่า 80% ไม่น่าเจ๊งก็ล่ะนะครับอีก 20% อาจจะมีโอกาสที่จะขาดทุนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับเราเข้าไปซื้อด้วยวิธี DCA นะครับจากตารางจะเห็นว่าวิธี DCA เนี่ยซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยการซื้อไปเรื่อยถ้าเราทำถึง10ปีนะครับความมั่นใจว่าจะไม่ขาดทุนเนี่ยเหลือแค่17นะความมั่นใจเนี่ยโอกาสขาดทุนเหลือแค่ 17% แล้วเห็นไหมฮะจากกรอบสีเขียวจะเห็นว่า DCA เนี่ยมันจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนให้ต่ำลงครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนแล้วถ้าเรายังไม่มองที่ตัวเงินกำไรนะครับแต่มองว่ากำไรหรือขาดทุนรอดไม่รอดเนี่ย DCA ช่วยได้เยอะครับนะช่วยให้โอกาสที่เราจะขาดทุนน้อยลงไปมากเลยฮะนะครับส่วนวิธี SCA อย่างที่ว่าเป็นเหมือนชาวไร่ยิ่งหุ้นแพงยิ่งซื้อเยอะเพราะฉะนั้นวิธีนี้มีโอกาสสูงครับที่มันวางขึ้นไปแพงมากๆแล้วเราจะไปติดหุ้นอยู่ตรงนั้นเยอะงั้นสังเกตก็คือว่า
เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้กำไรตอนจบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นครับกลับแย่ลงกับวิธีซื้อและถือด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดจะเก็บเงินนะครับเอาไว้ยาวๆนะครับแล้วจะทยอยนะครับซื้อหุ้นเนี่ยวิธี DCA ก็เป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งนะครับโดยไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นๆอะไรก็เอาแค่วิธีซื้อตรงนี้จริงๆก็ช่วยแล้วครับนะครับแต่นอกจากนี้ผมแถมอีกวิธีนึงครับเป็นวิธีทีเด็ดเลยอันนี้ผมคิดว่าเขาเรียกว่า rebalancing นะครับวิธี rebalancing ก็คือว่ากำหนดวันเหมือนเดิมสมมติทุกวันที่25นะครับจะเข้าไปที่ตลาดแต่คราวนี้ไม่ได้บอกแล้วครับว่าจะเข้าไปซื้อเราอาจเข้าไปขายก็ได้อ่ะแล้วหลักการคือยังไงหลักการคือเราจะเตรียมเงินไว้เสมอครับเช่นบอกอ่ะเตรียมเงินทุกเดือนไว้ 10,000 แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นนะครับเข้าไปดูครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับสัดส่วนของเงินและหุ้นเป็นยังไงเช่นผมยกตัวอย่างบอกว่าอ่ะจุดเริ่มต้นผมต้องการให้มีเงินกับหุ้นอย่างละครึ่ง 50-50 นะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตทั้งหมดเรามีเงินครึ่งหนึ่งหุ้นครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติเดือนถัดไปเราจะเอาเงินเข้ามาเติมเอาเงินเข้ามาเติมถ้าตอนนั้นหุ้นตกสัดส่วนขนาดของหุ้นเทียบกับเงินก็จะน้อยลงใช่ไหมฮะงั้นเราจะเอาเงินที่เติมเนี้ยไปซื้อหุ้นซะเยอะหน่อยแล้วก็เอามาเป็นเงินสักน้อยเพื่อบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันเขาเลยเรียกว่ารีบาลานซ์ซิ่งคือเราจะปรับสัดส่วนให้มันเท่ากันไม่ใช่มีเงินเท่าเดิมนะครับแต่สัดส่วนให้มันเท่ากันเสมออาจจะกำหนดเป็นครึ่งๆหรือ 7-5-25 ก็ได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าเรากำหนดสัดส่วนให้มันเป็นครึ่งๆเสมอละกันทุกเดือนจะปรับให้เป็นครึ่งๆงั้นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับเดือนไหนก็ตามที่หุ้นขึ้นแรงแปลว่ามูลค่าของหุ้นจะสูงกว่าเงินมากตอนนั้นเราจะขายหุ้นออกสังเกตไหมฮะ DCA ข้อเสียก็คือแม้หุ้นขึ้นถึงซื้อแต่ก็ซื้อน้อยอ่ะแต่มันก็ยังซื้ออ่ะฮะแต่วิธีนี้คือขายทิ้งได้งั้นเวลาเดือนไหนที่หุ้นขึ้นแรงๆวิธี rebalancing จะขายหุ้นมาเก็บเป็นเงินกับการช่วงไหนที่หุ้นตกมากๆวิธี rebalancing ก็จะเอาเงินกลับไปซื้อหุ้นนะฮะสังเกตนะครับมันจะเฉลี่ยต้นทุนได้ดีกว่า DCA ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกันนะผมก็เลยใส่เข้าไปอีกอันนึงครับหรือ rebalancing สังเกตว่า rebalancing เนี่ยลงทุนนะครับปรับอย่างนี้แค่5ปีไม่ต้องถึง10ปีละจากตอนแรกเราว่ากันไปถึงเกือบๆ 15-20 ปีนะครับแต่มาเป็น rebalancing ปุ๊บเนี่ยลงทุนประมาณ5ปีนะครับด้วยวิธีนี้อุ่นใจ 80% แล้วครับว่าไม่น่าขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะยุ่งยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพก็ดูคุ้มค่าครับนะครับลองไปดูนะครับลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับงั้นตอนนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.